แม้ว่าฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นว่าจะไม่ทำสงครามอันน่าสะพรึงกลัวซ้ำในวันครบรอบ77ปีแห่งการยอมจำนนต่อสงครามโลกครั้งที่2ของญี่ปุ่นแต่ด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดกับเพื่อนบ้านทั้งรัสเซียและล่าสุดกับจีนที่ยิงขีปนาวุธข้ามไต้หวันจนญี่ปุ่นโวยว่ามาตกในน่านน้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะนั่นทำให้สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่ากระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นถูกกำหนดให้เร่งดำเนินการขยายพลานุภาพขีปนาวุธนำวิถีของกองกำลังป้องกันตนเองภายในปีงบประมาณ2567โดยกระทรวงกลาโหมกำลังมองหางบประมาณเป็นประวัติการที่มากกว่า 5.5 ล้านล้านเยนสำหรับปีงบประมาณหน้าซึ่งจำนวนเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกหลังสรุปค่าใช้จ่ายสำหรับยุทโธปกรณ์บางอย่างที่ยังไม่ได้ระบุราคาประมาณ100รายการทางนี้รัฐบาลได้ศึกษาจำนวนขีปนาวุธและงบประมาณที่จำเป็นต่อการตอบโต้ขีปนาวุธของจีนโดยอิงสมมติฐานที่ว่าจีนมีขีปนาวุธจำนวนมากที่สามารถใช้ในการโจมตีญี่ปุ่นได้ขณะที่แหล่งข่าวคาดว่าจะต้องใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลราว 1,000 ลูกนอกเหนือจากคลังขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธเพื่อป้องกันกำลังทางทหารที่เพิ่มขึ้นของจีนส่วนขีปนาวุธและยุทโธปกรณ์บางอย่างที่ยังไม่ได้ระบุราคาก็จะมีการหารือระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย3ฉบับรวมถึงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมีกำหนดจะปรับปรุงภายในสิ้นปีนี้ขณะที่หัวหน้าคณะกรรมการวิจัยความมั่นคงแห่งชาติของพรรครัฐบาลอ้างว่าภูมิศาสตร์ญี่ปุ่นเป็นเกาะจะถูกโจมตีจากระยะไกลจึงจำเป็นต้องมีขีปนาวุธจำนวนหนึ่งเพื่อตอบโต้